มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับมาสู่ช่วงนี้ค่ะในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้ก็มีข่าวรอบรั้วของทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะ4ธันวาคมนะคะทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการร่วมกันน้อมใจถวายพระพรเพื่อพ่อหลวงของเราค่ะเมื่อวันอีธันวาคมค่ะศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิษย์ค่ะได้จัดโครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษาโดยในช่วงเช้าค่ะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิษย์ก็ได้นำคณะนักศึกษาบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยร่วมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะส่งในช่วงเย็นนะคะก็มีการจัดพิธีถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยมีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานพิธีณบริเวณสนามฟุตบอลของทางมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกรวมทั้งนะคะตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV น้องท็อปและน้องทรายร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการรำถวายพระพรโดยนักศึกษาทุนจากศิลปะวัฒนธรรมจากนั้นค่ะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็ได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในวรโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบ87พรรษาในวันศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557นั้นข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์อุไรรัตน์และพวงข้าพระยุคลบาทได้แก่บรรดาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมทั้งชุมชนชาวเมืองเอกและประสบนิกรชาวไทยที่มาร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาศีรวาสราชสดุดีด้วยความจงรักภักดีล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลายาวนานที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติไม่มีวันใดที่พระองค์ทรงว่างเว้นจากการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของนานาประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงเปล่งประกาศเป็นพระประถมบรมราชโองการอันเป็นที่แซงแซ่ซ้องสาธุการในสากลโลกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมกันจุดโคมประทีปถวายพระพรในหลวง500โคมรวมทั้งยังนั่งอธิษฐานบำเพ็ญจิตภาวนาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมจุดพลุเฉลิมพระเกียรติขึ้นบนท้องฟ้าสีสันสวยงามค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะคะในวันพ่อแห่งชาตินะคะที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้4ธันวาคมนั่นเองค่ะไม่น่าเมื่อวานนั่งอยู่ในสตูดิโอได้ยินเสียงจุดพลุด้วยตุ้มๆใช่เสียงดังมากเลยแต่ว่าเพิ่งเห็นภาพนะคะสวยงามมากๆค่ะเอาละค่ะยังไม่หมดนะคะมีก็เมื่อกี้ก็เป็นข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับการจัดงานถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติของทางมหาวิทยาลัยศิษย์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งยังมีข่าวต่อไปใช่มั้ยคะพี่ออยใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนอกจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่พ่อหลวงของเราแล้วนะคะเมื่อวานนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อขึ้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะเขาบอกว่าอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็ความซึ้งมากเลยทีเดียวละค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะ
บอกว่ารักคุณพ่อครับรักมากๆเลยครับรักมากเลยแล้วตั้งใจจะพาคุณพ่อไปทำอะไรหรือเปล่าครับไปไม่รู้อ่ะแล้วเวลารักคุณพ่อเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะบอกคุณพ่อว่ารักคุณพ่อก่อนพ่อก่อนจะไปอ่ะครับก่อนรักความอบอุ่นของคุณพ่อที่มีต่อลูกๆนั้นอบอวลไปทั่วทั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเพราะว่าที่นี่ได้จัดกิจกรรมวันพ่อขึ้นโดยให้น้องๆนักเรียนในระดับประถมศึกษาได้พาคุณพ่อสุดที่รักมาร่วมทำกิจกรรมและร่วมเล่นเกมแบบไทยๆด้วยกันถึงที่โรงเรียนค่ะและเนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเราจึงมีเสียงของความรักความผูกพันระหว่างน้องๆและคุณพ่อมาฝากกันค่ะพ่อเป็นฮีโร่ของผมพ่อช่วยแนะนำทุกอย่างให้กับผมผมรักพ่อมากครับผมต้องตั้งใจเรียนนะลูกอดทนลูกสู้ๆนะครับพ่อรักลูกมากเลยคุณพ่อคงบอกว่าคุณพ่อรักลูกที่สุดเลยครับผมก็ไม่มีพิเศษนะครับก็ทุกวันก็เป็นวันพิเศษอยู่แล้วก็อาจจะพาไปเที่ยวนะครับพาไปซื้อของที่เขาชอบครับขอบคุณครับกิจกรรมที่แสดงถึงความรักและความผูกพันของพ่อลูกแล้วน้องๆจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตยังได้ร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลงของขวัญจากก้อนดินThank you.
ในงานวันพ่อในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้จัดขึ้นเนื่องในงานวันพ่อแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ดูแล้วอบอวลไปด้วยความสุขแล้วก็ความรักจริงๆนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นึกถึงตอนช่วงที่เราเป็นเด็กๆไหมคะที่เราแบบว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มอบพวงมาลัยกับคุณพ่อแล้วก็ก้มกราบคุณพ่อใช่ไหมคะได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะ10กว่าปีที่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ทางโรงเรียนสาธิตนะคะแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็รู้สึกแบบปลาบปลื้มพูดไม่ถูกแล้วนะคะใช่เห็นแล้วคิดถึงตอนเด็กๆเนาะแล้วค่ะยังไม่หมดนะคะเพราะว่ายังมีกิจกรรมนะคะที่เป็นการ PR นะคะซึ่งต้องบอกว่าปิดเทอมนี้เนี่ยทั้งน้องๆยังไม่รู้นะคะหรือว่ายังไม่มีแผนจะไปไหนดีค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะจากชมรมต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งวันที่25ถึง28ธันวาคมนะคะก็จะมีการสร้างค่ะเป็นการสร้างค่ายห้องพักให้กับน้องนักเรียนชมรมราชประชานุเคราะห์ของทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะณโรงเรียนบ้านห้วยกบอำเภอสังขละบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งอีก1วันนะคะซึ่งเป็นวันเดียวกันค่ะต่อไปวันที่25 26 27ธันวาคมค่ะเป็นการเป็นค่ายนะคะปลูกป่าชายเลนค่ะเพื่อถวายพ่อหลวงของเรานั่นเองกับชมรมทักษิณสัมพันธ์ณศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสนใจติดต่อสอบถามคุณทรายค่ะ0961170473ค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมค่ะก็คือในตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึง4มกราคมนะคะก็เป็นค่าศึกษาวิถีชีวิตชุมชนค่ะกับชมรมบำนาญบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมณโรงเรียนบ้านอุ้มคาเหนือห้องเรียนพิเศษแม่ออกลานนะคะตำบลแม่ตะตวนนะคะอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณหน่อยค่ะ0841327023ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึง9มกราคมค่ะก็เป็นการค่ายสร้างอาคารอเนกประสงค์นะคะกับชมรมอาสาพัฒนาชนบทณโรงเรียนบ้านสวรรค์ราชตำบลท่าลี่อำเภอกุมวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณเฟิร์น0922542299ค่ะค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ปิดเทอมนี้น้องๆไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะเอาละค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีอีกหนึ่งนิตยสารค่ะพบกับฟอร์มแมกกาซีนนะคะเป็นนิตยสารความรู้ทั่วไปนั่นเองค่ะที่เขาได้หยิบยกนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในสังคมกับนิยาม For Our Reader ค่ะในฉบับของ Salaryman นะคะเป็นผลงานจากนักวารสารศาสตร์รุ่นจิ๋วค่ะแต่ความสามารถเกินตัวค่ะสนใจรับไปอ่านติดต่อซื้อได้เลยที่สาขาวิชาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือโทรติดต่อคุณบอส0830327229ทั้งนี้นะคะรายได้ครึ่งหนึ่งจากการขายนิตยสารจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะค่ะก็เรียกว่านะคะเป็นข่าวสารนะคะที่เรามาอัปเดตกันนะคะในช่วงของ RSU Society นะคะก็มีหลายข่าวนะคะที่น่าสนใจใช่ค่ะรวมไปถึงกิจกรรมของชมรมต่างๆนะคะที่น้องๆเนี่ยอยากจะ
ฉันจะไปไหนดีนะคะในช่วงปิดเทอมนี้ก็มีมาฝากน้องๆทุกคนด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายช่วงของ Wisdom Special ค่ะมีเรื่องราวนะคะประวัติความเป็นมาของดอกพุทธรักษาค่ะเป็นดอกไม้ประจำสัญลักษณ์นะคะวันพ่อแห่งชาตินั่นเองเป็นดอกสีเหลืองใช่ไหมคะพี่ออยแต่ก่อนเราจะมาติดตรงเขาเรียกตรงปกเสื้อริมเสื้อตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ